ู้ชมครับพรุ่งนี้นะครับสโมสรกีเลนพยองของเราจะมีโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่22นะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราจะบุกไปเยือนทีมสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสเตอร์ FC ณสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาช่วงเวลา 19:00 นะครับคุณผู้ชมครับโปรแกรมไทยลีกของเราประจำวันพุธที่5กรกฎาคมเนี่ยจะมีการเตะครบทุกทีมเลยนะครับอย่างที่เราเคยบอกไปว่าต้องเร่งโปรแกรมการแข่งขันนะครับเพื่อที่จะว่างเว้นให้กับโปรแกรมทีมชาติอย่างคิงคัพหรือการเตรียมทีมของ U23 ปีในการไปป้องกันแชมป์ฟุตบอลซีเกมที่ประเทศมาเลเซียปลายปีนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรแกรมการแข่งขันก็จะเตะกันเสาร์ทีอาทิตย์ทีพุธทีสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครยืนระยะได้ดีกว่ากันทีมนั้นก็จะมีโอกาสที่จะได้แชมป์ฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้ไปครอบครองนั่นก็เป็นที่มาของการเพิ่มปริมาณผู้เล่นในทีมของสโมสรกีเลนพยองของเราเพื่อรองรับโปรแกรมการแข่งขันที่ค่อนข้างทีและฟุตบอลถ้วยที่กำลังจะตามเข้ามาในเร็ววันนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก่อนเกมการขันจะเริ่มต้นขึ้นสโมสรกีเลนพยองของเราอยู่อันดับ2ของตารางฟุตบอลไทยลีกนัดที่แล้วสะดุดกับทีมพัทยายูไนเต็ดทำให้แต้มตามหลังทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดห่างถึง4คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้ต้องพยายามเก็บคะแนนให้ได้ในทุกๆนัดที่ลงสนามที่สำคัญต้องคว้า3คะแนนให้ได้ในทุกๆเกมที่ลงสนามด้วยนะครับการบุกเยือนสโมสรนครราชสีมามาสเตอร์ FC ก็ถือเป็นงานหนักของสโมสรกีเลนพยองของเราด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าทีมสวาร์ทแคทนั้นเล่นได้ดีมากๆที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาต่อหน้ากองเชียร์สีส้มของพวกเขานะครับณปัจจุบันนี้นครราชสีมาอยู่อันดับ14ของตารางฟุตบอลไทยลีกก็ห่างจากโซนตกชั้นไม่กี่อันดับแต่คะแนนค่อนข้างที่จะไม่น่าวิตกสักเท่าไหร่นะครับสำหรับทีมนครราชสีมาถึงแม้ว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาจะเปิดบ้านแพ้ให้กับทีมจ่าฝูงอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0นั่นก็เป็นเพราะว่าสภาพสนามไม่เอื้ออำนวยหลายต่อหลายอย่างไม่เป็นใจด้วยนะครับการตามหลัง1ประตูต่อ0ของนครราชสีมาทำให้พวกเขาต้องเปิดเกมแรกและก็เป็นที่มาถึงประตูที่2ทั้งที่จริงในเกมนั้นนครราชสีมาก็เล่นได้ดีมากๆกดดันทีมบุรีรัมย์ได้อยู่ตลอดเกือบจะ90นาทีนะครับก็อย่างที่เราบอกไปว่าเป็นเกมยากของสโมสรกีเลนพยองของเราด้วยเช่นกันในการบุกเยือนทีมนครราชสีมาในครั้งนี้แต่ว่าถ้ามองอีกแง่หนึ่งการที่พวกเขาเล่นในบ้านอาจจะเป็นโอกาสที่ดีครับที่สโมสรกีเลนพยองของเราจะไม่มีเกมอึดอัดเหมือนนัดที่ผ่านมาที่เจอกับพัทยายูไนเต็ดที่ตลอด90นาทีพัทยาเน้นรับอย่างเดียวรอสวนกลับแล้วก็บุกขึ้นมาน้อยครั้งมากๆนะครับการรับแน่นแบบนี้ทำให้นักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็แทบจะไม่มีพื้นที่ในการเข้าทำประตูเลยล่ะครับซึ่งความพร้อมของสโมสรกีเลนพยองของเราจะมีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของกุนซือทศวรรณศรีปานกันดีกว่าครับวันพรุ่งนี้ครับพี่แบนเป็นเกมไทยลีกนาที22เจอโคราชความพร้อมเป็นยังไงบ้างครับก็รอเช็คอาการบาดเจ็บของมุ้ยเดียสินที่แมตช์ที่แล้วลงไปเล่นได้แหละแต่ว่าก็ยังมีการตึงอยู่นิดหน่อยก็รอเช็คสภาพร่างกายว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวนี้ทีมไหนที่เจอเมืองทองอ่ะเขารับแน่นตลอดเลยครับพี่แบนแล้วก็ เหมือนพัทยารับ 2-3 ชั้นเลยครับพี่แบนหวั่นใจไหมครับกับการไปเยือนโคราชผมว่าโคราชก็อาจจะไม่ได้เล่นเหมือนพัทยาเพราะว่าเขาเล่นในบ้านด้วยแล้วก็เขาน่าจะต้องการคะแนนพอสมควรเพราะฉะนั้นก็อาจจะเปิดเกมสู้กับเราบ้างอะไรเงี้ยผมก็ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าพอฟุตบอลที่เล่นกันด้วยต่างคนต่างเปิดเกมลุกเนี่ยมันจะมีพื้นที่มีช่องว่างให้สามารถที่จะเล่นตามจังหวะของเกมได้อะไรเงี้ยครับอย่างนัดที่แล้วนะครับโคราชเตะกับบุรีรัมย์แล้วฝนตกโอ้สภาพสนามนี่ต่อบอลไม่ได้เลยพี่แบนเผื่อคิดเผื่อไว้ไหมครับว่าถ้ามันจะต้องตกแบบนั้นอีกก็เราก็เผื่อว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นนั่นแหละเพราะว่าจริงๆการที่สนามแฉะสนามเละเนี่ยมันก็ไม่ต้องเตรียมการฝึกซ้อมในเรื่องของรูปแบบการสร้างเกมอยู่แล้วมันก็เป็นบอลเล็กๆซะส่วนใหญ่เพียงแต่ว่าจะเติมผู้เล่นจำนวนเข้าไปสู่ตรงนั้นยังไงเท่านั้นเองก็ไปปรับแทคติกในสนามเอาถ้าเผื่อสภาพสนามมันไม่เอื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามเล่นตามเกมของเราด้วยในช่วงที่สภาพสนามโอเคก่อนครับเจ้าบ้านจะเป็นทีมที่มีพลังฮึดเยอะนะครับเพราะกองเชียร์เขาเยอะฮะอันเนี้ยมันจะกดดันนักเตะเราหรือเปล่าครับที่ต้องไปเยือนสนามที่มีความจุประมาณ 14,500 ก็อาจจะไม่ถึงกับกดดันทีมเราหรอกแต่เพียงแต่ว่าอาจจะสร้างความฮึกเหิมให้กับผู้เล่นของเจ้าบ้านได้อะไรเงี้ยจริงๆนักเตะเราเองก็ผ่านประสบการณ์ในเรื่องของการเจอแฟนบอลเยอะๆมาเยอะพอสมควรและประสบการณ์เราค่อนข้างสูงแล้วงั้นก็เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหาครับผม
ปาโลแรงเกลล่ะครับอดีตนักเตะเก่าของเมืองทองเขาเพิ่งเสียสถิตินัดที่แล้วที่ยิงไม่ได้แค่นัดเดียวเองแต่หลังจากนั้นเขายิงทุกนัดเลยก่อนนั้นนะฮะก็เห็นดูจากสถิติหลายเกมเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงพอสมควรในเรื่องของความแข็งแกร่งในเรื่องร่างกายและเรื่องของการยิงประตูนะฮะก็ต้องพยายามโฟกัสในเรื่องของจังหวะการเล่นของเขาด้วยอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะป้องกันจุดที่เป็นจุดเด่นของเขาอะไรเงี้ยกำลังใจของน้องๆของลูกทีมของพี่แบร์เป็นไงบ้างครับวันนี้เห็นหลายคนดูคึมๆก็อาจจะเรื่องของความผิดหวังในแมตช์ที่แล้วที่เขาไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้แต่เชื่อว่าพอถึงแมตช์แข่งแล้วทุกคนก็สามารถที่เรียกขวัญกำลังใจแล้วสร้างจิตใจกลับมาได้เชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้ครับกลางสัปดาห์ครับพี่แบนอยากให้กองเชียร์ที่อยู่ในโซนจังหวัดใกล้ๆนครราชสีมาเข้ามาเชียร์เยอะๆใช่ไหมครับเพราะว่าสนามนี้ไม่เต็มความจุแน่ก็หวังว่าโคราชจริงๆก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากมายแล้วก็หวังว่าแฟนบอลจะไปให้กำลังใจนักเตะที่สนามเยอะๆนะครับก็เชื่อว่าเราจะพยายามที่เอา3แต้มกับไอซีจีให้ได้เป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์นะครับถ้าเกิดแฟนคลับกีฬาปีจอของเราท่านไหนว่างไม่ติดงานก็เรียนเชิญตามไปให้กำลังใจที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่จังหวัดนครราชสีมากันเยอะๆด้วยนะครับหรือว่าแฟนบอลกีฬาปีจอของเราที่อยู่โซนจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดนครราชสีมาอย่างแฟนจังหวัดสระบุรีจังหวัดสุรินทร์ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงจังหวัดนครราชสีมาอยากมาชมนักเตะกีฬาปีจอของเราแบบใกล้ชิดติดขอบสนามก็อย่าลืมเข้าให้กำลังใจที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษากันเยอะๆด้วยนะครับตอนนี้นักเตะของเราต้องการกำลังใจมากๆในการกลับเข้ามาสู่เส้นทางการป้องกันแชมป์ในฤดูกาล2017นี้ให้ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับสู้ๆนะครับสำหรับคุณพลกีฬาพยองเราจะตามไปให้กำลังใจพวกคุณในวันพรุ่งนี้ครับ